คดีใหญ่กรณีการฆาตกรรมหมู่เสียชีวิต6ศพของชาวเวียดนามที่โรงแรมกลางกรุงเทพมหานครนะคะถึงที่สุดค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าปมเหตุเนี่ยก็มาจากหนึ่งในกลุ่มผู้เสียชีวิตที่เป็นคนก่อเหตุวางยาเพื่อนๆทั้งหมดในกลุ่มก่อนที่จะซดยาพิษเพื่อที่จะฆ่าตัวตายหนีความผิดปมเหตุเนี่ยมาจากมูลหนี้เป็นปริมาณ10ล้านบาทในการชวนกันลงทุนสร้างโรงพยาบาลที่ญี่ปุ่นจริงๆจะนัดเคลียร์กันที่ญี่ปุ่นแต่ว่าวีซ่าไม่ผ่านก็เลยกลับมานัดหมายและเคลียร์กันที่ประเทศไทยจนเกิดเหตุการณ์สลดขึ้นเนี่ยนะคะคุณผู้ชมณวันนี้เองเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คงจะเป็นเรื่องของการถามถึงไซยาไนด์ที่พบทั้งหลักฐานที่พบที่แก้วน้ำกระติกน้ำรวมถึงในร่างผู้เสียชีวิตเองเนี่ยว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรพลตำรวจตรีนพสินภูลสวัสดิ์นะคะรองผู้บัญชาการนครบาลบอกว่าลักษณะศพที่พบทั้ง6ศพเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันคือริมฝีปากปลายเล็บจะเป็นสีม่วงค่ะผลตรวจเลือดก็ยืนยันชัดเจนว่าพบสารไซยาไนด์ในร่างกายสอดคล้องกับการตรวจแก้วน้ำทั้ง6ใบกาน้ำชากระบอกน้ำเก็บความร้อนถุงชาต่างๆที่อยู่บนโต๊ะในห้องเกิดเหตุนี้ค่ะก็ตรวจพบสารไซยาไนด์ปนเปื้อนเช่นเดียวกันนะคะโดยสรุปปมเหตุการวางยาเนี่ยเกิดจากการหลอกชวนลงทุนธุรกิจก่อสร้างโรงพยาบาลที่ญี่ปุ่นด้วยคนก่อเหตุคือหนึ่งในผู้เสียชีวิตที่มีชื่อว่านางสาวเชอรีนชองค่ะเป็นคนวางยาพิษทั้งหมดโดยก่อนหน้านี้เนี่ยคุณผู้ชมนางสาวเชอรีนชองกับนางสาวที่เหงียนเฟืองลานสองคนนี้ก็เป็นผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะครับสองคนนี้เองเนี่ยเขาได้ชักชวนนางสาวที่เหงียนเฟืองกับนายฮงฟาร์มทานสองสามีภรรยาให้มาทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโรงพยาบาลที่ญี่ปุ่นทีนี้สองสามีภรรยาไวเนื้อเชื่อใจค่ะก็มอบเงินให้ไปลงทุน10ล้านบาทจนต่อมาสุดท้ายมาสืบทราบทีหลังว่าอ้าวไม่ได้มีการก่อสร้างจริงเป็นที่มาของการนัดกันเพื่อที่จะเคลียร์และทวงถามเงิน10ล้านบาทคืนจากนางสาวเชอรินชองคนนี้ค่ะ15กรกฎาคมวันที่นัดหมายทั้งหมดอยู่ที่ประเทศไทยนางสาวเชอรินชองเนี่ยเหมือนไม่มีเงินที่จะให้คู่สามีภรรยาเลยตัดสินใจใช้ไซยาไนด์ใส่ในกระบอกน้ำและกาน้ำชาซึ่งเป็นชุดชาที่สั่งจากโรงพยาบาลเนี่ยนะคะครับก็ใส่ยาพิษแล้วออกอุบายให้ทั้งหมดเนี่ยดื่มชาที่เตรียมเอาไว้ก่อนที่นางสาวเชอรินชองจะดื่มชาเสียชีวิตเป็นคนสุดท้ายซึ่งจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ทั้งหมดเนี่ยตั้งใจว่าจะนัดเคลียร์กันที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะคะแต่ปรากฏว่ามีคนขอวีซ่าไม่ผ่านก็เลยมาเคลียร์กันที่กรุงเทพแทนโดยสำหรับที่มาของสารไซยาไนด์เนี่ยคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยตำรวจกำลังตรวจสอบนะคะว่าเป็นการนำเข้าหรือเป็นการซื้อภายในประเทศไทยครับคือหากนำสารไซยาไนด์เข้ามาในประเทศแล้วใส่กระเป๋าเดินทางมาเนี่ยความยากอีกอย่างก็คือว่าไอ้เครื่องสแกนที่สนามบินน่ะมันก็ตรวจไม่พบนะคะครับไม่สามารถจะตรวจเจอได้โดยเมื่อวานนี้เองค่ะคุณผู้ชมตำรวจเนี่ยได้เชิญตัวนายหุ่งอายุ50ปีเป็นชายชาวเวียดนามคนนี้เนี่ยเป็นสามีเก่าของนางสาวที่เหงียนเฟืองลานเป็น1ใน6ผู้เสียชีวิตนั่นแหละค่ะมาสอบปากคำหลังจากพบว่าเขาเนี่ยวิดีโอคอลคุยกับนางสาวที่เหงียนเฟืองลานก่อนที่เธอจะเสียชีวิตเจ้าตัวบอกแบบนี้ว่าเป็นข้าราชการที่เวียดนามตอนนี้อยู่ระหว่างเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นส่วนตัวเนี่ยเคยใช้ชีวิตคู่กันจริงมีลูกด้วยกันแต่ปัจจุบันไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วค่ะตำรวจเลยเชื่อว่าเขาเนี่ยไม่ได้มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้องกับการวางยาฆาตกรรมในครั้งนี้แต่อย่างใดครับตัดออกไปนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยในส่วนของข้อมูลนางสาวเชอรีนชองเองตอนนี้เห็นว่ามีการตรวจสอบข้อมูลไปจนถึงที่สหรัฐใช่ครับมีการประสานขอข้อมูลหน่วยงานสืบสวนพิเศษของสหรัฐอเมริกานะครับและพบว่ามีคนเคยไปแจ้งกับตำรวจของซานฟรานซิสโกบอกว่าถูกนางสาวเชอรีนชองต้มตุ๋นเธอมักจะอ้างว่าสามารถจะขอสัญชาติอเมริกันแลกกับค่าดำเนินการได้ซึ่งเรื่องนี้มันเกิดมานานกว่า10ปีแล้วนะครับแต่ว่าทางอัยการของสหรัฐสั่งไม่ฟ้องทำให้ตัวของนางสาวเชอรีนไม่มีประวัติในการขอก่อคดีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้หลักฐานใหม่ล่าสุดครับเป็นจดหมายของนางสาวเชอรีนชองที่ระบุถึงเรื่องเงินแล้วก็ความรักถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยอันแรกเธอเขียนเอาไว้ว่าอยากให้มีเงินมีทองอยู่กับตัวเธอเยอะๆเพราะว่ายิ่งมีเงินเธอก็ยิ่งมีพลังที่แข็งแกร่งยิ่งมีพลังที่แข็งแกร่งเท่าไหร่เงินก็จะตามมามากไปด้วยในหมวดของความรักเธอเขียนเอาไว้ว่าความรักคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกความรักที่ยิ่งใหญ่นี้จะไปกับตัวเธอตลอดเธอถือคตินี้เอาไว้กับตัวเธอครอบครัวคือทุกสิ่งทุกอย่างของเธอ
เรื่องของจักรวาลที่มอบเงินให้เธอบ้างเธอบอกว่าจักรวาลมอบเงินให้กับเธอเพราะว่าเธอช่วยเหลือผู้อื่นโลกให้เงินกับเธอเพราะว่าเธอเป็นคนดีเมตตาทุกคนผืนแผ่นดินก็มอบเงินให้กับเธอเพราะว่าเธอทนุถนอมทรัพย์สมบัติแบบไม่มีที่สิ้นสุดเธอบอกว่าความรักไหลเวียนในตัวเธอนะครับพลังงานไหลเวียนในตัวเธอแล้วเธอก็ไหลเวียนอยู่ในตัวเธอเช่นกันค่ะเธอมีความรักและหิวโหยคือข้อความเหล่านี้พอแปลเป็นภาษาไทยแล้วเนี่ยหลายคนบอกว่ามันเหมือนเป็นข้อความที่เอาไว้ชักชวนให้คนมาร่วมลงทุนกับเธอหรือเปล่าแต่มันเป็นความคิดความอ่านของเธอที่เธอมีความเชื่อเกี่ยวกับเงินทองแล้วก็ความรักค่ะนะเป็นคนศรัทธาในเงินทองและความรักจะเรียกว่าบูชาก็ว่าได้เลยอ่ะถ้าดูจากข้อความนี้นะครับซึ่งทางชุดสืบให้ข้อมูลว่านางสาวเชอรินชองครับมักจะอ้างตัวเป็นนักธุรกิจชาวอเมริกันที่ประกอบธุรกิจเยอะแยะมากมายแล้วก็ประสบความสำเร็จชอบชวนคนมาลงทุนด้วยมักจะสร้างภาพให้ตัวเองดูน่าเชื่อถือหลังจากที่พูดคุยสนิทสนมกันก็จะออกอุบายยืมเงินเป็นจำนวนมากแต่เรื่องนี้เนี่ยความยากมันอยู่ที่ว่าทั้งหมดที่อยู่ในที่เกิดเหตุเสียชีวิตหมดแล้วไงคะครับนะในเรื่องของการตามหาว่าที่มาที่ไปรวมถึงไซยาไนด์มายังไงตอนนี้เนี่ยส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องก็คือเรื่องของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะแผนกนิติเวชมีหน้าที่ในการชนะสูตรทั้ง6ศพความคืบหน้าเองวันนี้เนี่ยทางโรงพยาบาลเปิดเผยว่าตอนนี้ผ่าชนะสูตรครบทั้ง6ศพแล้วค่ะกำลังประสานพนักงานสอบสวนอยู่ว่ามีประเด็นอะไรที่สงสัยอีกหรือไม่คือถ้ามีประเด็นที่สงสัยก็ต้องสืบต่อชันสูตรเพิ่มนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีแล้วเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของการส่งศพไปประกอบพิธีทางศาสนาซึ่งการชี้แจงรายละเอียดผลการชันสูตรทั้ง6ศพอันนี้ทางโรงพยาบาลขอหารือกับทุกฝ่ายก่อนนะคะเพื่อความรอบคอบในการชี้แจงทั้งหมดค่ะครับในเรื่องของการรับศพชาวต่างชาติจะต้องเป็นไปตามปกตินะคะที่ทางญาติผู้เสียชีวิตจะต้องประสานกับทางสถานทูตเวียดนามด้วยสถานทูตสหรัฐด้วยเพราะว่า2ใน6ผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นสัญชาติอเมริกันนะคะแล้วก็นำมาประกอบเป็นเอกสารรับศพที่ประเทศไทยยืนยันว่าวันนี้จะยังไม่มีการรับศพกลับอย่างแน่นอนเท่ากับวันนี้ค่ะสิ่งที่ต้องจับตาดูก็คือผลชันสูตรที่โรงพยาบาลจะแถลงหลังจากนี้นั่นเองค่ะครับ